ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการใช้สีบางคนอาจจะใช้สีไม่เป็นก็นั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสีบางทีอาจจะเราจะเลือกสีไม่ถูกเราก็เลือกสีจากทฤษฎีสีที่เขามีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะอธิบายทฤษฎีสี 3-4 อันแบบเบสิกพื้นฐานที่เราควรรู้นะว่าเอาไปใช้กับงานได้อย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเรื่องการใช้สีเนี่ยตอนเด็กนะเราก็เคยวาดรูปใช่ป่ะวาดรูปสีน้ำสีไม้ต่างๆนี่แหละก็คือทฤษฎีของสีนะเรื่องทฤษฎีของสีการใช้สีนะจะมาดูว่าใช้ยังไงเริ่มดูกันเลยฮะอันนี้คือวงล้อสีน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะอันต่อไปนะอันนี้นะฮะก็จะเป็นแม่สีนะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนี่เรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเราผสมแม่สีนะเช่นสีแดงกับสีเหลืองนะจะได้สีส้มใช่ไหมสีน้ำเงินกับเหลืองนะได้สีเขียวนะอันนี้คือรูปแบบของ secondary color นะฮะก็คือแดงเหลืองนะได้ส้มนะฮะแล้วก็น้ำเงินแดงได้ม่วงนะครับน้ำเงินเหลืองได้เขียวนะเมื่อเราเอาม่วงนะฮะกับแดงผสมกันก็จะได้ tertiary color เนี่ยก็จะได้แดงม่วงนะน้ำเงินม่วงนะครับนะตามนี้ไปนะครับมาดูฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นคูลโทนฝั่งขวาโทนร้อนโทนเย็นนะครับนี่เราน่าจะสามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของสีอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้เรารู้จักทฤษฎีหลักการของทฤษฎีสีเนี่ยวิธีการผสมสีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูวิธีการสร้างใช้สีอย่างไรนะแบบเบสิกจะอธิบายให้3สี3 3แบบเบสิกเลยโมโนโครมาติกเนี่ยนะฮะสีขาวสีเพิ่มสีขาวสีดำลงไปอันนี้คือรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบนี้งานก็เป็นอันนี้อันต่อไปนะฮะอนาโลกัสนะสีที่มันอยู่ติดกันในวงล้อสีนะฮะเช่นเนี่ยรูปนี้มันจะเป็นสีที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยแหละมันก็จะอยู่เนี่ยเขาก็สรุปออกมานะวิธีการใช้เนี่ยสีนี้อยู่แถวๆรูปนี้อยู่แถวๆสมมติเราจะออกแบบงานสักงานหนึ่งนะเราเลือกสีหลักของเราเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีอีกสองสีที่ใช้เราก็ต้องเป็นสีนี้กับสีนี้หรือสามสีสี่นี่ก็ได้ในแถวๆเนี้ยเราต้องใช้สีแถวๆนี้นะอันนี้คือหลักการเข้าใจนะสมมุติถ้าเราเลือกงานเราเลือกที่จะใช้สีนี้เป็นสีหลักสี 2-3 สีก็คือสีแถวๆที่แถวๆนี้ต่อไปcomplementary หรือสีคู่ตรงข้ามแดงตรงข้ามกับเขียวฮะแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะเพียวๆใช้ด้วยกันเพียวๆไม่ได้แบบสีนี้กับสีนี้จริงๆใช้ด้วยกันลำบากมากเพราะว่ามันถ้าผสมกันมันจะสีมันจะตุ่นๆกันแล้วต้องเอามาเบรกก่อนก็คือเราต้องเอาสีใดสีหนึ่งมาผสมให้มันเข้มขึ้นหรืออ่อนลงนะอาจจะเป็นเขียวอ่อนกับแดงนะหรือเขียวเข้มกับแดงหรือแดงอ่อนกับเขียวหรือจะยังไงก็ได้นะครับคือเราก็เอามาผสมขาวหรือผสมดำก่อนหนึ่งทีคราวนี้สมมติเราเลือกสีเนี่ยนะสีเหลืองมันก็ตรงข้ามกับสีม่วงถูกป่ะแค่นี้เองก็เอาไปเป็นม่วงเข้มนะครับม่วงเข้มแล้วก็เหลืองนะครับอันนี้ดูสังเกตดูรูปก็เนี่ยจะแดงเข้มกับเขียวนะนี่รูปธรรมชาติก็แดงเขียวเห็นไหมเป็นการใช้สีอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งก็คือรูปก็มาจากอินเทอร์เน็ตแบ็กกราวด์ก็เนี่ยสีฟ้าเห็นไหมมันจะไม่ได้ฟ้านี้นะมันจะฟ้าขาวๆนี่ก็จะขาวๆแล้วก็โซนก็อันนี้ก็คือลองดูนะครับผมก็หวังว่าคงจะได้รู้วิธีการใช้นะฮะอย่างเช่นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้งานเราเนี่ยเราจะใช้สีแบบอยากใช้สีแบบไหนอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะอย่างแรกเป็นโมโนนะโมโนโครมใช้สีเดียวทั้งงานทั้งหมดอันที่2อนาโลกัสนะสีใช้สีที่อยู่ใกล้ในวงล้อสีเนี่ยติดกันอันที่3นะครับอันนี้คืออนาโลกัสอีกอันนึงนะฮะอนาโลกัสอีกแบบนึงนะครับตะกี้ไม่ได้ยกตัวอย่างครับรูปนี้เห็นไหมมันก็ใช้สีแบบนี้อันต่อไปคอมพลีเมนทารีนะสีคู่ตรงข้ามนะครับมีลักษณะ3แบบนะคือเราเอาไปลองหัดใช้ดูนะจะเผื่อได้เข้าใจโอเคนะครับถ้ามีคำถามก็ถามมาได้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ